อัตโนประวัติและปฏิปทาหลวงปู่เสากันตะสีโลตอนธรรมะในป่าในปีพ.ศ. 2464ท่านพระอาจารย์เสาและคณะเที่ยวทุดงทางฝั่งลาวระยะหนึ่งพอใกล้เข้าพรรษาท่านจึงเดินทุดงกลับมาฝั่งไทยและกลับมาพักจำพรรษาที่ถ้ำภูผาโกดหรือวัดถ้ำจำปาอำเภอหนองสูงอีกหนึ่งพรรษาโดยช่วงก่อนเข้าพรรษาท่านพระอาจารย์ทองรัตน์กันตาสีโลซึ่งเพิ่งกราบถวายตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองก็ได้ติดตามมากราบฟังธรรมท่านพระอาจารย์เสาที่วัดถ้ำจำปาและกราบฟังธรรมท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดหนองน่องจากนั้นท่านก็เดินทุดงต่อไปและในการต่อมาท่านพระอาจารย์ทองรัตน์ก็ได้มาสร้างวัดป่าวังไฮซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดถ้ำจำปาหลวงปู่ล่าเขมปัตโตท่านเคยเล่าว่าท่านเคยมาพักที่วัดนี้อยู่ครั้งหนึ่งเป็นวัดของครูบาอาจารย์ทองรัตน์ท่านสร้างไว้โดยในพรรษานี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้พักจำพรรษาที่วัดหนองน่องบ้านห้วยทรายซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากภูผาโกดไปมาหาสู่กันและสนทนาธรรมกันได้สะดวกโดยพระอาจารย์เล่าไว้ดังนี้ในปีพ.ศ. 2464ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตทุดงมาจากอำเภอท่าบ่อศรีสงครามสามผงดงพะเนามาถึงบ้านห้วยทรายเข้าหนาวเดือนยี่เดือนเจียงปีนั้นอากาศก็อุบัติหนาวจัดหนาวกว่าปีอื่นๆท่านมาปักหลักอยู่เทศสอนคนบ้านห้วยทรายอย่างจริงจังนับแต่หน้าหนาวเข้าหน้าร้อนพ้นหน้าร้อนจนเข้าพรรษาอยู่จำพรรษาที่วัดหนองน่องท่านพระอาจารย์เสาอยู่ถ้ำจำปาบ้านนาคันแทท่านพระอาจารย์มั่นก็พาหมู่พระเนรญาติโยมหลายคนด้วยกันเดินลัดตัดภูผาโกดจากบ้านห้วยทรายบ้านบากไปสู่ถ้ำจำปาเพื่อไปทำวัดเข้าพรรษาสัมมาคมาคารวะท่านพระอาจารย์เสาปีนั้นท่านพระอาจารย์เสาอยู่จำพรรษากับพระห้ารูปสามเณรมหาปานบ้านหนองสูงครูอาจารย์กงแก้วขันติโกก็อยู่กับท่านพระอาจารย์เสารวมทั้งหมด3องค์แต่วัดหนองน่องทั้งพระเนร30รูปเห็นจะได้เพราะอยู่เต็มไปหมดทั่วดอนป่าแถวนั้นทำห้างร้านพักทางจงกรมฐานถ่ายหนักแถบเบาทางเดินไปมาร้านน้ำที่ล้างบาตรเดือนกว่าจึงแล้วเสร็จครบพระครบเนรเป็นกุฏิที่พักทำด้วยไม้ไผ่และไม้ลำน้อยมุงหญ้าคาพื้นสับฟากฝาแถบทองการไปทำวัดคมาคารวะในสมัยปัจจุบันจนเป็นอริยประเพณีของพระกรรมฐานก็ได้แบบอย่างมาจากสมัยท่านพระอาจารย์มั่นพาคณะกราบทำวัดท่านพระอาจารย์เสาพอท่านพระอาจารย์เสาให้พรแล้วท่านก็ให้ธรรมะแต่ท่านก็ให้โอวาทเพียงสั้นๆว่าการเจริญภาวนาให้ผลยิ่งกว่าการรักษาศีลการนิทานและการเจริญเมตตาเพราะการภาวนาทำให้มีสติไม่หลงทางไม่หลงโลกศีลทานเมตตามีภาวนาเป็นยอดดังนี้การเจริญภาวนาเป็นทางของสุขติหากยังไม่ได้ไม่ถึงก็เป็นอุปนิสัยของมรรคผลนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติเจ้าของธรรมโมจะวินยโยจะสุสังวุตโตให้ตั้งใจปฏิบัติพระธรรมพระวินัยกว้างแคบตามความสามารถของตนในพรรษานี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้แก้ความเห็นผิดของชาวบ้านที่พากันนับถือผีโดยการแนะนำให้ถึงพระไตรสรณคมเป็นประการสำคัญและท่านได้เริ่มต้นวางระเบียบการบวชตาพระขาวก่อนที่จะทำการบรรพชาอุปสมบทระเบียบนี้จึงได้มีขึ้นในคณะกรรมฐานจบจนปัจจุบันนี้สาเหตุการบวชตาพระขาวก่อนบรรพชาอุปสมบทครูบาอาจารย์เทศไว้ดังนี้ดูสิเวลาคารวาสเขาจะมาบวชเห็นไหมสามเณรกว่าจะบวชได้ถ้าไล่กาได้ไงถ้าไล่กากามันมากินข้าวตักแห้งมันเข้ามาวุ่นวายถ้าเด็กไล่กาได้นั้นบวชเนนได้แต่เวลาจะบวชพระเห็นไหมต้องอายุ20ถ้าอายุ20บวชขึ้นมานี่เห็นไหมบรรลุนิติภาวะนี่มีความเข้าใจมีสติปัญญาแบ่งแยกผิดถูกได้ดีชั่วแบ่งแยกได้ถ้าแบ่งแยกดีชั่วได้เห็นไหม
เวลาบวชเข้ามายกข้าวหมูมาแล้วเวลาจะมาเป็นปะขาวหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนะท่านนี่เป็นปะขาวนี่3 ปี 4 ปี 3 ปี 4 ปีเพราะอะไรเพราะว่าต้องฝึกหัดนิสัยถ้าฝึกหัดนิสัยหลวงตาท่านบอกว่าเวลาเป็นปะขาวเวลาเราดูเขานี่มันสั่งสอนง่ายเวลาเราดูแลเขานี่มันสั่งสอนง่ายศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าชาวบ้านห้วยทรายได้ขอท่านพระอาจารย์สาวเทศโปรดแต่ขอฟังนิทานก้อมนิทานก้อมหรือเทศนาสั้นๆท่านพระอาจารย์เสาท่านก็รู้ว่าชาวบ้านต้องการอยากได้หวยอยากได้เลขพอท่านฉันจังหันเสร็จแล้วพอดีวันนั้นเป็นวันพระท่านก็ขึ้นธรรมาสน์แล้วก็ตั้งนโม3จบแล้วเทศเพียงสั้นๆว่าขันติอดขันติทนเป็นไฟเผาบาปให้หมดไหม้ไปได้จบแล้วท่านก็นั่งสำรวมอยู่พักใหญ่ๆพักหนึ่งแล้วก็ลงธรรมาสน์กับกุฏิไปท่านพระอาจารย์มั่นก็เหมือนกันช่วงที่ท่านมาอยู่ด้วยท่านก็เทศโปรดผู้คนชาวบ้านแถบนี้ยิ่งเทศนาสั้นกว่าท่านพระอาจารย์เสาก็เพราะศรัทธาญาติโยมพวกที่จะฟังได้ฟังหวยนั่นละตัวการขอฟังเทศของท่านพระอาจารย์มั่นเวลาท่านเทศท่านมิได้ตั้งนโมแต่จะยกบาตรพระคาถาขึ้นหรือไม่ก็เทศนาไปเลยอธิบายไปเลยวันนั้นท่านพระอาจารย์มั่นเทศนาแค่2คำคืออดทนแล้วก็หยุดเลิกไปเฉยจนต่อมาไม่มีใครกล้าขอฟังเทศนากันก้อมๆ อีกต่อไปการเทศนาโดยมากครูบาอาจารย์ยุคสมัยก่อนท่านจะเทศนาว่าการชี้แจงความอรรถกถาไปเลยไม่ได้อย่างสมัยนี้มิได้เทศนายกยอกันอย่างสมัยนี้ท่านพระอาจารย์มั่นมาอยู่ด้วยใหม่ๆพ่อออกจนค่ำมืดจึงได้เข้าบ้านตอนเช้าก็ไปพร้อมพระเนนบิณฑบาตกลับวัดท่านพระอาจารย์สาวมาอยู่ก่อน2ปีต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นมาอยู่ได้ปีเดียวแล้วก็ขึ้นทางเมืองเลยอุดรได้4ปีก็มาอยู่อีกได้ปีกว่าจากนั้นก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หลายรอบหลายปีท่านพระอาจารย์เสาท่านมักอยู่ที่ไกลๆผู้คนสิงสาราสัตว์อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำท่านพระอาจารย์มั่นท่านไม่ถูกกันกับอากาศอับอากาศชื้นท่านชอบให้ลมเป่าอยู่ชายป่าชายเขาชายทุ่งนามีลมกรกสบายๆสิ่งใดที่เฮาเฮ็ดมันมีน้ำหนักกว่าคำเว้าคำนี้เป็นคำของท่านพระอาจารย์เสาท่านมักจะพูดจะสอนแบบนี้อยู่เสมอๆท่านไม่ได้พูดเฉยๆแต่ท่านจะทำให้ดูอย่างจริงจังเช่นว่าฝนตกก็กางกลดเดินจงกรมหรือเดินจงกรมตากฝนก็ทำลงนั่งภาวนาในน้ำก็ทำหน้าแล้งก็ไปนั่งอยู่ในที่โล่งแจ้งกลางแปลงนาอากาศร้อนๆท่านก็ทำโดยเอาผ้าอาบน้ำคลุมหัวตากแดดเดินจงกรมทำความเพียรอย่างไม่หยุดหย่อนจนล้มสุดลงกับทางจงกรมก็เคยหากไม่มีใครจะเดินจงกรมแข่งกับท่านวันนั้นท่านจะเดินจงกรมไม่หยุดจนกว่าอีกฝ่ายจะหยุดนั่นแหละท่านจึงจะหยุดท่านจะไม่ยอมให้ใครชนะท่านการทำความเพียรอย่างอุกฤษของท่านเช่นนี้พอออกเล่าฟังว่าไม่มีใครเด็ดขาดเท่าอัญญาท่านสาวหรอกปฏิปทายิ่งยวดสุดยอดเลยท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลเป็นครูบาอาจารย์ของพ่อออกไม่ออกเป็นพระธุดงค์องค์แรกที่มาอยู่บ้านห้วยทรายท่านมาสอนให้ชาวบ้านทิ้งผีหอผีหิ้งทิ้งผีฟ้าผีแถนสอนให้ไหว้พระสวดมนต์ถือไตรสรณคมสอนให้ทำสมาธิสอนให้เจริญเมตตาแก่สรรพสัตว์น้อยใหญ่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันท่านมาอยู่ใหม่ๆคนชาวบ้านไม่อยากให้ท่านอยู่เพราะผีหอผีหิ้งไม่อยู่บ้านอยู่เรือนคู่ถือผีก็ต่างพากันเดือดร้อนวุ่นวายไม่เป็นที่ชอบอกสบายใจและชาวบ้านผู้ไม่พอใจว่าท่านพระอัสดงไม่ให้อยู่ให้เข้าป่าหากินหัวเปลือกหัวมันกินหมากไม้ยอดไม้ใบไม้อยู่ป่าโน่นอย่ามาอยู่กับหมู่มนุษย์ท่านก็ไม่ว่าอะไรนานเข้าปี2ปีผู้คนเคารพนับถือมากขึ้นผู้อยู่ใกล้ชิดกับท่านมาก่อนก็ได้รับผลอัศจรรย์หลายอย่างจนทิ้งผีกันหมดทั้งหมู่บ้านท่านจะไม่เทศนาสอนให้ยืดยาวแต่จะบอกเพียงแค่ว่าอย่าไปทำอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นบาปหรืออันนี้ต้องทำอย่างนี้โดยมากท่านจะทำให้ดูพูดบอกสอนก็พอแต่ให้เข้าใจท่านเป็นคนร่างใหญ่ฉันจังหันได้มากชอบฉันแกงหน่อไม้แกงขนุนหมากไม่เคี้ยวยาไม่สูบเสาะหายาหม้อยาสมุนไพรมาต้มฉันกับน้ำอ้อยต้มน้ำผึ้งกล้วยทะนีอองฉันได้เป็นหวีฉันได้ทุกวัน
เป็นผู้สันโดษมักน้อยชอบสอนเด็กน้อยแต่ก็เป็นอุบายสอนคนผู้ใหญ่มีอายุด้วยเช่นกันแม่ออกได้ทอผ้าไหมถวายนิมนต์ให้ท่านเย็บเป็นผ้าครองจนครบชุดท่านก็ชมให้กำลังใจว่าคนผู้ไทยทอผ้าไหมได้งามทอผ้าฝ้ายได้อ่อนนุ่มดีเอาใจใส่ดูแลพระสงฆ์องค์เนนดีมากพ่อออกได้เรียนวิชาฟอกหนังกับท่านพระอาจารย์เสาโดยพ่อออกไม่ออกให้ความเคารพนับถือบูชาท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นมากจึงได้เข้าไปอุปถัมภ์รับใช้อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวันซึ่งต่อมาท่านพระอาจารย์เสาได้เมตตาสอนวิชาฟอกหนังให้กับพ่อออกซึ่งหนังเมื่อฟอกแล้วจะนุ่มทำให้นั่งสบายพ่อออกไม่ออกญาติพี่น้องหลายผู้หลายคนพวกที่พอใจกับหมู่พระธุดงค์พระกรรมฐานได้เป็นกำลังอุปถากบำรุงดูแลพระเนนเป็นยุคยุคเป็นรุ่นรุ่นตลอดมาตามลำดับของบ้านห้วยทรายซึ่งปัจจุบันนี้คือวัดป่าวิเวกวัฒนารามแต่แรกรุ่นของท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลรุ่นของท่านพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตรุ่นของท่านพระอาจารย์ดีชันโนซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เสารุ่นของท่านพระอาจารย์บัญชีลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์เสารุ่นของท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นจนที่สุดฝ่ายศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาเกิดความศรัทธาแรงกล้าออกบวชเป็นพระเป็นแม่ชีแม่ขาวตั้งสำนักชีอยู่ในสวนใกล้บ้านแม่ออกกับย่าเฒ่าพากันมาอยู่ก่อนแล้วคุณย่าแก้วเสียงล้ำจึงได้มาอยู่จนที่สุดเป็นสำนักชีปฏิบัติศาสนาสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้การดูแลเอาใจใส่บำรุงพระเนนด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆของวัดเช่นผ้าไม้ขีดไฟเทียนไขข้าวน้ำจังหันพริกเกลือน้ำอ้อยน้ำตาลขาดเคินอะไรก็ต้องหามาถวายหากพอจะหามาได้ไม่ให้พระเนนที่เอ่ยปากถามหาถ้าปีใดพระเนนมาอยู่มากปีนั้นก็ต้องใช้จ่ายเงินมากหน่อยห้างร้านกุฏิที่พักทางเดินทางจงกรมร้านน้ำที่ไปที่มาจากนั้นก็ดูแลเรื่องดินล่มดินนอนหญ้าสดหญ้าเขียวเครือเถาวัลย์รากไม้ตามทางเดินมดปลวกต้องช่วยกันดูแลชาวบ้านห้วยทรายได้บอกสอนต่อๆกันมาช่วยกันหลายมือหลายตาทำให้วัดวาสะอาดสะอ้านให้พระเนนครูบาอาจารย์ท่านได้อาวาสที่อยู่อันเป็นสปายะอยู่สบายบางรุ่นพระเนนมีมากจำนวน 60-70 รูปเข้าเข้าออกออกหมู่ละ2รูปบ้างหมู่ละ3ถึง4รูปบ้างองค์หลวงตาพระมหาบัวท่านบันทึกไว้ดังนี้ทราบว่าท่านพระอาจารย์ทั้ง2องค์นี้รักและเคารพกันมากในระยะวัยต้นไปที่ไหนท่านชอบไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งในและนอกพรรษาพอมาถึงวัยกลางผ่านไปเวลาพักจำพรรษามักแยกกันอยู่แต่ไม่ห่างไกลกันนักพอไปมาหาสู่กันได้สะดวกมีน้อยครั้งที่จำพรรษาร่วมกันทั้งนี้อาจเกี่ยวกับบรรดาศิษย์ที่ต่างฝ่ายต่างก็มีมากด้วยกันและต่างก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกทีถ้าจำพรรษาร่วมกันจะเป็นความลำบากในการจัดที่พักอาศัยจำต้องแยกกันอยู่เพื่อบำเพ็ญภาระในการจัดที่พักอาศัยไปบ้างทั้งสองพระอาจารย์ขณะที่แยกกันอยู่จำพรรษาหรือนอกพรรษารู้สึกคิดถึงกันและเป็นห่วงกันมากเวลาพระที่เป็นลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายมากราบนมัสการจะมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์เสาหรือมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นต่างจะต้องถามถึงความสุขทุกข์ของกันและกันก่อนเรื่องอื่นๆจากนั้นก็บอกกับพระที่มากราบว่าคิดถึงท่านพระอาจารย์และฝากความเคารพคิดถึงไปกับพระลูกศิษย์ที่มากราบเยี่ยมตามสมควรแก่อาวุโสพันเตทุกๆครั้งที่มากราบพระอาจารย์ทั้งสองแต่ละองค์ท่านมีความเคารพในคุณธรรมของกันและกันมากไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเวลาพระอาจารย์ทั้งสององค์ใดองค์หนึ่งพูดปรารภถึงกันและกันให้บรรดาลูกศิษย์ฟังจะมีแต่คำที่เต็มไปด้วยความเคารพและความยกยอสรรเสริญโดยถ่ายเดียวไม่มีคำไม่เชิงตำหนิแฝงขึ้นมาบ้างเลยที่พักสงฆ์ถ้ำภูผากูดตั้งอยู่บ้านนาคันแท้ตำบลหนองสงอำเภอหนองสงจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันได้เป็นวัดและตั้งชื่อใหม่ว่าวัดถ้ำจำปากันตะศิลาวาสเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงท่านพระอาจารย์เสาที่ได้เดินธุดงค์มาอยู่จำพรรษาปฏิบัติธรรมนานหลายพรรษาภูผากูดเป็นภูเขาขนาดกลางลูกหนึ่งในหมู่เทือกเขาแถบนี้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากในหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว5 กิโลเมตรเท่านั้น
โดยแยกเข้าทางบ้านนาคันแท้เดินลัดตัดทุ่งนาไปถึงเชิงเขาเขตวัดภายในวัดค่อนข้างร่มรื่นและสงบเงียบมากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นชะง่อนเพิงผาล้อมรอบไปด้วยป่าโปร่งที่มีลำธารไหลผ่านนับเป็นอีกหนึ่งวัดป่าที่เหมาะสมแก่การฝึกจิตหรือการวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างมากมองขึ้นไปตามไหล่เขาจะเห็นจุดที่เป็นเพิงผานี้อยู่สูงขึ้นไปพอประมาณมีทางบันไดวกวนขึ้นไปถึงข้างบนซึ่งมีลานตรงกลางโล่งๆเป็นหลืบที่ชะง่อนเชิงผาอากาศถ่ายเทได้ดีมีชื่อเรียกว่าถ้ำจำปาถัดไปมีศาลาไม้ยกพื้นสูงเพียงเอวสร้างขึ้นใต้เพิงผานี้ชื่อศาลาธรรมสภามังคลาห่างออกไปทางขวามือเดินตามบันไดซึ่งราวบันไดทั้งสองข้างเป็นรูปปั้นพญานาคจะเป็นถ้ำลักษณะเดียวกันแต่เล็กกว่าเรียกถ้ำแม่ขาวเคยเป็นที่พักปฏิบัติธรรมของคุณแม่ชีจันผู้เป็นโยมมารดาของท่านพระอาจารย์มันส่วนถัดไปทางซ้ายมือจะมีพระศรีสุพลพุทธวิเวกเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยปริสถานบนแท่นหินและหันหลังพิงหน้าผาท่านพระอาจารย์เสาคันธาสีโลพร้อมคณะศรัทธาญาติโยมได้สร้างไว้เมื่อปีพ.ศ.2462ลุกมาปีพ.ศ.2550ในวาระครบรอบ89ปีคณะสงฆ์พร้อมทายกทายิกาได้พร้อมใจกันบูรณะขึ้นรูปใหม่ครอบองค์เดิมตลอดจนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบต่ำลงมาตรงแท่นข้างซ้ายมีรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ด้วยเลยไปอีกเป็นเนินขวางทางเดินต้องปีนบันไดขึ้นไปใต้เพิงผาเป็นที่นั่งภาวนาพิจารณาธรรมถัดไปมีชะง่อนเพิงผามีรูปเหมือนท่านพระอาจารย์เสาในอิริยาบถนั่งสมาธิแกะสลักจากหินประดิษฐานอยู่ใต้ชะง่อนเพิงผาสภาพป่าเป็นป่าโปร่งไม่เป็นดงทึบมากนักมีป่าไผ่ไม้เต่งไม้รังไม้แดงไม้มะค่าอยู่ด้วยความรอบรู้ชำนาญชีวิตป่าท่านพระอาจารย์เสาได้หาสถานที่พอเหมาะสมถ้ำที่พักก็อยู่ไม่สูงจนเกินไปป่าก็โปร่งดีไม่ทึบอับชื้นข้างล่างมีลำธารน้ำไหลผ่านสมัยก่อนนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์เล่าว่าแถวนี้เต็มไปด้วยเสือส่งเสียงหยอกล้อกันเพ่นพ่านกันทำให้พระภิกษุสามเณรต้องขยันหมั่นเพียรเร่งภาวนาจิตอย่างยิ่งยวดซึ่งสถานที่แห่งนี้เองที่เป็นที่ที่ท่านพระอาจารย์เสาได้เลือกพำนักอยู่ท่ามกลางแม่ไม้สัตว์ป่าอย่างสงบยาวนานหลายปีพรรษาที่43ปีพ.ศ.2465จำพรรษาที่เสนาสนะป่าหนองบากจังหวัดสกลนครการออกทุดงตามป่าตามเขาตามสถานที่ต่างๆทางภาคอีสานของท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มันได้สร้างคุณูปการที่เป็นคุณประโยชน์ให้กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งใหญ่จนไม่อาจประมาณได้ท่านทั้งสองได้สร้างเครือข่ายวงกรรมฐานมหาศาลวัดป่ากรรมฐานในฝ่ายธรรมยุทธ์เกิดขึ้นมากมายแทบทุกบ้านตำบลอำเภอในภาคอีสานและทำให้ผู้คนเลิกนับถือผีหันมานับถือพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังรายที่เริ่มใช้ศรัทธาออกบวชเป็นพระธุดงค์กรรมฐานออกเที่ยวธุดงค์ปฏิบัติธรรมตามป่าตามเขาจนเป็นพระอริยสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของพุทธบริษัทก็มีจำนวนมากมายทำให้แผ่นดินไทยร่มเย็นสงบสุขเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองพระพุทธศาสนาได้กลับมาเจริญรุ่งเรืองสูงสุดอีกครั้งในปีพ.ศ. 2464หลังออกพรรษาท่านพระอาจารย์เสาได้พาพระเนนเดินทุดงจากถ้ำภูผากูดอำเภอคำชะอีเข้าสู่จังหวัดสกลนครและในปีพ.ศ. 2465ท่านพระอาจารย์เสาและคณะได้เดินทุดงมาที่บ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านพระอาจารย์เก่งอธิมุตตโกวัดโพชัยท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ฝ่ายมหานิกายได้เห็นปฏิปทาจริยวัตรอันสำรวมงดงามของท่านพระอาจารย์เสาแล้วเกิดเริ่มใช้ศรัทธาในตัวท่านเป็นอย่างมากจึงประสงค์จะมอบตัวเป็นศิษย์ของท่านแต่ท่านพระอาจารย์เสาบอกว่าให้ไปพบกับท่านพระอาจารย์มั่นก่อนตัดสินใจท่านพระอาจารย์เสาพาพระเนนพักบ้านสำผงระยะหนึ่งจากนั้นท่านก็พาเดินธุดงค์มุ่งเข้าสู่ป่าเขาในแถบอำเภอสว่างแดนดินโดยท่านก็พักที่บ้านหนองดินดำตำบลตาลโกนต่อมาท่านพระอาจารย์เกิงได้ชวนท่านพระอาจารย์ศิลาอิสโรสหธรรมิกเดินทางไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านหนองลาด
ตามที่ท่านพระอาจารย์สาวบอกไว้ส่วนท่านพระอาจารย์มั่นได้พาพระเนนเดินธุดงจากวัดหนองน่องบ้านห้วยทรายเข้าพักที่บ้านตาเนิงตำบลตาเนิงซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลกันมากนักด้วยในระยะนี้ชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณคุณธรรมของท่านพระอาจารย์ทั้งสองโด่งดังเลื่องลือมากจนมีบรรดาพระศิษย์ที่มุ่งออกปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นออกเดินธุดงไปตามป่าตามเขาไปตามหมู่บ้านในถิ่นธุระกันดารเพื่อติดตามหาท่านทั้งสองซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมากต้องอดทนต่อการเดินทางไกลต่อความเหน็ดเหนื่อยทุกยากลำบากตลอดอุปสรรคทั้งปวงดังนี้หลังออกพรรษาในปีพ.ศ. 2464แล้วคณะของท่านพระอาจารย์สิงห์คันธยาคโมที่จำพรรษาอยู่ในป่าท่ากันโทแถบเทือกเขาภูพานอำเภอท่ากันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ต่างก็แยกแยะกันเดินธุดงค์ต่อไปเพื่อติดตามหาท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตท่านพระอาจารย์ดูลอัตโตโตได้ร่วมเดินธุดงค์ไปกับท่านพระอาจารย์สิงห์แต่ภายหลังก็ได้แยกทางกันโดยต่างมุ่งหน้าออกติดตามหาท่านพระอาจารย์มั่นตามความประสงค์หลังจากแยกจากท่านพระอาจารย์ดูลแล้วท่านพระอาจารย์สิงห์ได้จาริกตามลำพังเพื่อติดตามหาท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์ดูลเองก็ได้จาริกตามลำพังเช่นกันมาจนถึงบ้านม่วงไข่ตำบลพังโคนจังหวัดสกลนครแล้วจึงได้ไปพักอยู่ที่วัดโพชัยได้ไปพบท่านอาญาครูดีท่านพระอาจารย์กู่ธรรมทินโนและท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรคณะของท่านอาญาครูดีจึงได้ศึกษาธรรมเบื้องต้นกับท่านพระอาจารย์ดูลอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งและเนื่องจากต่างก็มีความประสงค์จะติดตามหาท่านพระอาจารย์มั่นด้วยกันอยู่แล้วดังนั้นท่านพระอาจารย์ทั้ง4จึงได้ร่วมกันเดินธุดงค์ติดตามโดยท่านพระอาจารย์ดูลรับหน้าที่เป็นผู้นำทางเมื่อธุดงค์ติดตามไปถึงตำบลบ้านคำบกอำเภอหนองสูงปัจจุบันคืออำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมจึงทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่บ้านห้วยทรายและกำลังเดินธุดงค์ต่อไปยังอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์ทั้ง4จึงรีบติดตามไปอย่างเร่งรีบจนกระทั่งถึงบ้านตาเหนิงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครและได้สอบถามชาวบ้านที่นั่นก็ได้ความว่ามีพระธุดงค์เป็นจำนวนมากมาชุมนุมกันอยู่ในป่าใกล้ๆกับหมู่บ้านท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยมั่นใจว่าต้องเป็นท่านพระอาจารย์มั่นอย่างแน่นอนจึงรีบเดินทางไปยังป่าแห่งนั้นทันทีและเมื่อไปถึงก็เป็นความจริงดังที่ท่านมั่นใจขณะนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์ซึ่งได้ทุดงแยกกันกับท่านพระอาจารย์ดูลมาพบท่านพระอาจารย์มั่นก่อนและพักแยกกับท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่บ้านหนองหวายในวันนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์เข้ามาฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นขณะที่ท่านพระอาจารย์ดูลมาถึงก็เห็นท่านและพระรูปอื่นๆนั่งแวดล้อมท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ด้วยอาการอันสงบในขณะนั้นเป็นปีพ.ศ. 2464ท่านพระอาจารย์ทั้ง4ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเวลา3วันจากนั้นจึงได้ไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์สาวที่บ้านหนองดินดำแล้วไปหาท่านพระอาจารย์สิงห์ที่บ้านหนองหวายตำบลเดียวกันได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านอีก7วันจากนั้นก็ได้กลับไปอยู่บ้านตาเนิงและได้ไปรับฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เสมอในปีพ.ศ. 2465ท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นได้พาพระเนนกลุ่มใหญ่เดินธุดงมาทางอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครพอใกล้เข้าพรรษาก็ได้ธุดงมาพักที่ป่าริมหนองน้ำบากบ้านหนองบากตำบลหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์เสาพร้อมด้วยพระเนนได้พักจำพรรษาอยู่ณเสนาสนะป่าหนองบาก1พรรษานับเป็นพรรษาที่43ของท่านส่วนท่านพระอาจารย์มั่นในพรรษานี้ท่านพร้อมด้วยพระเนนจำนวนมากได้จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านหนองลาดตำบลหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครโดยในตลอดพรรษาท่านทั้งสองต่างเร่งความเพียรอย่างอุกฤษยิ่งยวดและการได้จำพรรษาอยู่ในสถานที่ใกล้กันนั้นทำให้ท่านทั้งสองได้สนทนาธรรมะสักกัจฉากันได้สะดวกโดยท่านพระอาจารย์เสาท่านได้ปรึกษาธรรมะปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นประจำตรงบริเวณที่ท่านพระอาจารย์เสาพักจำพรรษาคือใช่ป่าริมหนองน้ำบากทางทิศตะวันตกท้ายบ้านหนองลาดนั้นต่อมาได้กลายเป็นวัดเรียกว่าวัดป่าหนองบากในเวลาต่อมาเมื่อการศึกษาได้ขยายตัวเข้ามาถึงหมู่บ้าน
ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันใช้สถานที่วัดนั้นสร้างเป็นโรงเรียนประชาบาลขึ้นปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคารส่วนวัดป่าหนองบากเติมได้ขยับออกไปสร้างใหม่ในป่าทางทิศเหนือห่างจากที่เดิมราว2กิโลเมตรให้ชื่อว่าวัดป่าราชสามัคคีตามบันทึกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหนองลาดในปีพ.ศ. 2465มีดังนี้ท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นพร้อมด้วยพระศิษย์รุ่นแรกของท่านพระอาจารย์ทั้งสองและเข้ามาฝึกหัดใหม่รวมกันจำนวนมากจำพรรษาอยู่ที่เสนาสนะป่าบ้านหนองบากกับเสนาสนะป่าบ้านหนองลาดนับเป็นเวลา7ปีที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้เริ่มแนะนำการปฏิบัติธรรมที่ง่ายๆและได้ผลจริงจังจนถึงปีนี้และมีผู้ที่ได้รับธรรมชั้นสูงจากท่านจนสามารถสอนธรรมกรรมฐานแทนท่านได้ก็มีมากองค์มาในปีนี้ท่านพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองใครจะได้ปรับปรุงแผนการให้ได้ผลดีขึ้นทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์จึงได้มีการร่วมประชุมบรรดาสานุศิษย์ทั้งหลายให้มาจำพรรษาณที่นี้แม้ท่านพระอาจารย์ทั้งสองจะได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติกันเป็นประจำก็ตามแต่ท่านพระอาจารย์สาวได้มอบให้ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้วางแผนตลอดถึงแนะนำธรรมะปฏิบัติเพื่อให้พระทุกรูปได้ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางฝ่ายบรรพชิตท่านพระอาจารย์มั่นได้ยืนยันถึงการที่ได้ปฏิบัติมาและแนะนำมาก่อนแล้วนั้นเป็นทางดำเนินถูกต้องแล้วว่าแต่ใครๆอย่าไปแหวกแนวเข้ากันแล้วกันเพราะเมื่อดำเนินมาเป็นเวลา7ปีนี้เกิดผลสมความตั้งใจแล้วคือการปฏิบัติตามอริยสัจธรรมโดยเฉพาะท่านย้ำถึงการพิจารณากายนี้เป็นหลักประกันที่สำคัญยิ่งท่านได้ยกตัวอย่างมากมายนับแต่พระบรมศาสดาและพระสาวกทั้งหลายซึ่งผู้ที่จะผ่านเข้าสู่อริยสัจนั้นจะไม่พิจารณากายไม่มีเลยข้อนี้ท่านยืนยันอย่างแน่วแน่การที่ท่านย้ำลงในข้อการพิจารณาโดยอุบายต่างๆนั้นเพราะกลัวศิษย์จะพากันเข้าใจผิดว่าเป็นการพิจารณาที่ไม่ถูกอาจจะเข้าใจไขว้เขวแล้วจะเป็นการเสียผลเป็นอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์เสาและครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญที่ได้รับการยกย่องเทิดทูนเป็นเพชรน้ำหนึ่งท่านก็พิจารณากายครูบาอาจารย์เทศไว้ว่าเวลาภาวนาไปนี่ไม่มีใครเหมือนเลยไม่มีถ้าใครเหมือนใครวิทยานิพนธ์นั้นสอนแล้วได้ลอกวิทยานิพนธ์นั้นมาแล้วเขาไม่ให้ผ่านหรอกวิทยานิพนธ์สอนไม่ได้ถ้าสอนมานี่กรรมการไม่ให้ผ่านเด็ดขาดแต่เวลามันปฏิบัติขึ้นมาพิจารณากายเหมือนกันทำไมมันไม่เหมือนกันล่ะครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่ชอบหลวงปู่คำดีหลวงปู่เจี๊ยนี่พิจารณากายเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันสักคนเพราะถ้ามันเทียบเคียงขึ้นมาแล้วเหมือนกันถ้าเหมือนกันคือสัญญาเหมือนกับวิทยานิพนธ์ได้ลอกเรียนเข้ามาเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี่ไงเวลาการกระทำมันถึงว่าจริตนิสัยคนแตกต่างกันได้นอกจากนี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้วางรากฐานการปฏิบัติธรรมให้แก่ศิษยานุศิษย์โดยเตือนสติให้ภาคเพียรอย่างจริงจังเพื่อผลที่ได้รับนั้นสมจริงตามที่ปฏิบัติและให้รักษาข้อวัดปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านพระอาจารย์สาวและท่านพาดำเนินมาท่านพระอาจารย์ทั้งสองเทศสอนคฤหัสถ์ให้เลิกการนับถือผีโดยองค์หลวงตาพระมหาบัวได้บันทึกไว้ดังนี้แต่ก่อนที่ท่านพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสายังไม่ได้ผ่านไปอบรมสั่งสอนพอให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผีเรื่องคนเรื่องบุญเรื่องบาปบ้างภาคอีสานทั้งภาคเป็นภาคที่นับถือผีอย่างเป็นชีวิตจิตใจจริงๆจะทำนาทำสวนปลูกบ้านสร้างเรือนอะไรๆแทบทั้งนั้นต้องลงเลขลงยามหาวันดีเดือนดีปีดีหาฤกษ์งามยามดีและเส้นสวงวิงวอนผีให้เห็นดีเห็นชอบก่อนถึงจะลงมือทำอะไรลงไปได้ไม่เช่นนั้นหากมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเช่นไอบ้างจามบ้างตามธรรมดาธาตุขันธ์แม้แต่สุนัข ก็ยังมีดีเป็นได้แต่เป็นต้องหาว่าผิดผีเข้าแล้วต้องไปเชิญหมอมาทำนายทายทักให้ในทันทีทันใดหมอสมัยนั้นก็เก่งจริงเก่งกว่าหมอสมัยนี้เป็นไหนเป็นต้องทายปอออกมาว่าผิดผีตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างทันทีเมื่อไปบวงสรวงแล้วจะหายหวัดก็หายจามก็หายไอก็หายแม้ผู้เป็นจะยังไอยังจามฟิฟฟิฟแฟกอยู่ก็ตาม
ถ้าหมอสมัยนั้นว่าหายแล้วก็หายไปตามและสบายใจไปเลยทั้งที่ยังไอยังจามกันอยู่นั่นแลฉะนั้นจึงกล้าเขียนว่าหมอสมัยนั้นเก่งจริงและคนไข้สมัยนั้นเก่งจริงหมอบอกอย่างไรก็ดีอย่างนั้นไม่ต้องสนใจหาหยกยามารักษากันเอาหมอกับผีมาเป็นยารักษาเป็นหายเรียบไปเลยแต่พอท่านพระอาจารย์ทั้งสองผ่านไปได้อบรมสั่งสอนอย่างมีเหตุผลเรื่องบ้าผีและบ้าหมอทายผีก็ค่อยจางลงจนแทบไม่มีเลยแม้หมอเสียเองก็ยอมรับพระไตรสรณคมคือถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนการถือไหว้ผีต่างๆแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทุกวันนี้แทบจะไม่มีใครทำกันก็ว่าได้เวลาเที่ยวไปตามหมู่บ้านต่างๆทั้งภาคอีสานไม่ค่อยโดนและเหยียบผีเรียบเครื่องสังเวยผีเหมือนแต่ก่อนนอกจากเขาจะพากันไปทำอยู่ใต้ดินซึ่งสุดวิสัยที่จะไปเที่ยวซอกแซกเห็นจึงนับว่าภาคอีสานมีวาสนาอยู่ไม่พากันกอดคอกันตายกับผีไปตลอดชาติยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบไหว้บูชาแทนผีบ้างในการต่อมาชาวอีสานที่ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์ทั้งสองคงไม่ลืมบุญคุณท่านเพราะเป็นผู้มีพระคุณแก่คนภาคนั้นจนสุดที่จะพรรณนาทั้งนี้เขียนตามประวัติที่ท่านเล่าให้ฟังส่วนจะผิดหรือถูกผู้เขียนก็ทราบไม่ได้ในระยะนั้นอาจจะยังไม่เกิดหรือยังเป็นเด็กอยู่มากที่พ่อแม่พานับถือผีเป็นชีวิตจิตใจเหมือนคนทั่วไปก็ได้จึงขออภัยด้วยสมัยโน้นไม่ว่าการอบรมคารวะหรือพระเนนท่านได้ทุ่มเทกำลังและความสามารถทุกด้านเพื่อให้คนเป็นคนจริงๆท่านเที่ยวไปบางหมู่บ้านมีนักปราชญ์บัณฑิตประจำหมู่บ้านมาถามปัญหากับท่านก็มีความว่าผีมีจริงไหมบ้างว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนบ้างว่าอะไรทำให้ผู้หญิงกับผู้ชายเกิดรักชอบกันเองโดยไม่มีโรงร่ำโรงเรียนสอนให้รักชอบกันบ้างว่าสัตว์ชนิดเดียวกันตัวผู้กับตัวเมียทำไมจึงเกิดรักชอบกันเองบ้างว่ามนุษย์และสัตว์ไปเรียนความรักชอบซึ่งกันและกันมาจากไหนจึงได้เกิดรักชอบกันขึ้นมาบ้างแต่ผู้เขียนก็จำได้บ้างเล็กน้อยไม่ละเอียดทั่วถึงจึงนำมาลงไว้เท่าที่จำได้จะถูกหรือผิดประการใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้เขียนเองเพราะเป็นผู้จดจำผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาตามนิสัยที่เคยเป็นมาประจำแม้แต่จำคำที่ตนเคยพูดและเรื่องของตัวที่เคยเป็นมาก็ยังมีผิดพลาดได้เสมอมาอย่างแก้ไม่ตกจึงไม่สามารถจดจำคำของท่านทุกคำด้วยความถูกต้องได้ท่านพระอาจารย์มั่นอธิบายว่าอันที่จริงการนับถืองมงายนี้เกิดจากการไม่เข้าใจท่องแท้ในพระพุทธศาสนาหรือขาดการศึกษาที่แท้จริงในพระพุทธศาสนานั่นเองยิ่งชาวชนบทห่างไกลความเจริญแล้วก็ยิ่งมีแต่ความเชื่อกับสิ่งงมงายเหล่านี้อย่างเป็นล่ำเป็นสันจึงเป็นสิ่งที่แก้ยากถอนยากทีเดียวไม่ต้องพูดถึงชาวชนบทจะพากันงมงายหรอกแม้แต่ชาวเมืองหลวงอย่างในกรุงเทพก็ตามยังพากันหลงงมงายในสิ่งเหล่านั้นมากเช่นศรัทธาเจ้าพ่อนั้นเจ้าพ่อนี้บางแห่งพากันสร้างเป็นเทวสถานแล้วพากันกราบไหว้บูชาถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปก็มีมากมายในเรื่องเหล่านี้พระเถระบางรูปก็ถือว่าไม่สำคัญแต่ท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นท่านถือว่าเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกสำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวเพราะการจะเข้าถึงซึ่งความบริสุทธิ์ถึงความเป็นพระอริยะในขั้นแรกคือพระโสดาบันก็จะต้องแก้ไขความเชื่อถืองมงายเหล่านี้ในตนเองให้หมดไปไม่เช่นนั้นจะเข้าไม่ถึงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าได้เลยท่านพระอาจารย์สาวท่านพระอาจารย์มั่นท่านต้องการสอนคนให้พ้นทุกข์จริงๆสอนคนให้เป็นอริยะกันจริงๆจึงสอนให้เลิกเชื่อสิ่งงมงายเหล่านี้โดยสิ้นเชิงโดยให้เดินตามรอยพระบาทแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงไม่มีสิ่งอื่นมาแอบแฝงแปลกปลอมในปีที่จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านหนองบากกับเสนาสนะป่าบ้านหนองลาดนี้ท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปได้แนะนำแก่พระภิกษุที่ถือได้ว่าเป็นศิษย์ชั้นหัวหน้าแทบทั้งนั้นจึงปรากฏว่าหลังจากที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้ปลีกจากหมู่คณะออกทุดงไปเชียงใหม่และมอบศิษย์ทั้งหลายให้แก่ท่านพระอาจารย์สิงคันธยาคโมบรรดาศิษย์เหล่านั้นซึ่งล้วนแต่เป็นศิษย์ชั้นหัวกะทิจึงได้เป็นกำลังให้ท่านพระอาจารย์สิงห์ในการปราบความเชื่อเรื่องการนับถือพูดผีได้เป็นอย่างดี
ประชาชนภาคอีสานพากันเลิกนับถือผีหันมานับถือพระไตรสรณคมมีการไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลเจริญเมตตาภาวนากันอย่างได้ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบจังหวัดอุบลนครพนมสกลนครอุดรขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามนครราชสีมาเป็นต้นตามที่คณาจารย์เหล่านั้นผ่านไปเผยแผ่ธรรมะปฏิบัติซึ่งชาวชนบทไม่เคยได้รับทราบคำสอนเช่นนี้มาก่อนเลยคำถามที่ว่าทำไมสมัยนี้ผีดุไม่เหมือนสมัยก่อนๆครูบาอาจารย์ตอบว่าเพราะพระป่ากองทัพธรรมใส่ท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นได้ไปช่วยปลดปล่อยวิญญาณให้ได้ไปผุดไปเกิดทำให้เลิกมิจฉาทิฏฐิต่างๆรวมทั้งสั่งสอนประชาชนให้เลิกนับถือผีหันมาถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพรรษาที่44ปีพุทธศักราช2466จำพรรษาที่บ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีในปีพ.ศ. 2465ออกพรรษาในหน้าแล้งท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นได้พาพระเนนออกเดินธุดงค์จากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครมาทางจังหวัดอุดรธานีซึ่งแถบนี้เต็มไปด้วยป่าเขามีสถานที่วิเวกเงียบสงัดเป็นที่สบายะเหมาะกับการบำเพ็ญภาวนาและมีวิญญาณดุร้ายครูบาอาจารย์เล่าว่าเมืองอุดรเมื่อก่อนนั้นผีดุมากสมัยหนึ่งกลางวันแสกๆมีควายตู้ตัวหนึ่งวิ่งผ่านกลางเมืองอุดรสมัยนั้นท่านพระอาจารย์เสาท่านไปทรมานเอาเป็นควายตู้วิ่งไปวิ่งมาหายไปเลยเฮี้ยนไม่เบาในปีพ.ศ. 2416ออกจากเมืองอุดรท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นได้พาพระเนนบุกเบิกธุดงค์มาทางอำเภอบ้านผือและก่อนเข้าพรรษาท่านทั้งสองพักปฏิบัติธรรมร่วมกันที่เสนาสนะป่าบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันคือวัดป่าสารวารีในพรรษานี้ท่านพระอาจารย์เสาก็ได้อยู่จำพรรษาที่เสนาสนะป่าแห่งนี้นับเป็นพรรษาที่44ขณะอายุ64ปีส่วนท่านพระอาจารย์มั่นท่านไปจำพรรษาที่วัดป่ามหาชัยบ้านหนองบัวลำพูอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีเมื่อท่านทั้งสองทุดงไปอยู่ณสถานที่ใดก็ตามซึ่งกระล้นเป็นป่าเป็นเขาเป็นธรรมชาติของพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่าสัตว์ร้ายปราศจากผู้คนพลุกพล่านเป็นสถานที่วิเวกเงียบสงัดสบายะเหมาะกับการบำเพ็ญภาวนาเพื่อความหลุดพ้นเมื่อบรรดาศิษย์ทราบข่าวแม้ต้องทุกข์ยากลำบากทางกายเพียงใดก็ไม่มีใครหวั่นไหวหรือย่อท้ออ่อนแอต่างก็มุ่งเดินทุดงติดตามมาอย่างไม่ลดละท่านพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองและพระศิษย์ต่างมุ่งแสวงหาโมกขธรรมกันอย่างแท้จริงเหมือนเช่นพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลและสถานที่ใดก็ตามที่ท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นบุกเบิกทุดงไปบำเพ็ญภาวนาณสถานที่เหล่านั้นล้นเป็นรอยมือรอยเท้าของพระประมาจารย์ใหญ่ทั้งสองที่ได้ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นธรรมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลและเป็นอนุสรณ์ให้จดจำรำลึกถึงอีกตราบนานเท่านานซึ่งในการต่อมาก็ได้สร้างเป็นวัดป่ากรรมฐานขึ้นมาดังที่ปรากฏในปัจจุบันนี้มีวัดป่ากรรมฐานใส่ท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นวัดถาวรเจริญรุ่งเรืองในทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมากมายตามจังหวัดต่างๆพื้นที่ในเขตจังหวัดอุดรธานีก็เช่นเดียวกันยิ่งสถานที่ใดเป็นป่าเป็นเขายิ่งลึกยิ่งห่างไกลทุรกันดารเช่นป่าเขาในแถบอำเภอบ้านผืออำเภอนายงอำเภอน้ำสมอำเภอหนองวัวซอรวมทั้งสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอันเป็นวัดร้างเจดีย์ร้างบรรดาพระธุดงค์กรรมฐานก็จะช่วยกันดูแลอนุรักษ์รักษาวัดป่าและพื้นป่าได้เป็นอย่างดีสภาพพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ตามวัดป่าต่างๆจึงยังคงเห็นปรากฏตราบเท่าทุกวันนี้รวมทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างเจดีย์ร้างขึ้นมาซึ่งล้วนเป็นผลงานที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองได้บุกเบิกทุดงฝากไว้แทบทั้งสิ้นการรับลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นท่านจะพิจารณาและสังเกตก่อนจะรับเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ท่านเทศไว้ดังนี้ดูสิเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะเสด็จน้ำธรรมะพูดออกมาจากความจริงมันมีแต่ความเมตตามีแต่ความจริงจังมันมีแต่เริ่มต้นเห็นไหมเริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นคุณธรรมเป็นความเที่ยงตรงซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อสัจธรรมครูบาอาจารย์ของเราก็เป็นแบบนั้น
ถ้าครูบาอาจารย์ของเราเป็นแบบนั้นเห็นไหมดูสิหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านจะรับลูกศิษย์ของท่านเห็นไหมใครจะไปศึกษาใครจะไปอะไรต้องไปท่านดูก่อนต้องให้ท่านสังเกตจริตนิสัยสังเกตจริตนิสัยว่าเข้ากันได้ไหมปฏิบัติได้จริงไหมเริ่มต้นได้ไหมถ้าเริ่มต้นได้ท่ามกลางมันก็มีที่สุดมันก็ได้ถ้าเริ่มต้นไม่ได้เริ่มต้นไม่เปิดรับเริ่มไม่ได้อะไรต่างๆท่านก็ไม่ให้อยู่ด้วยนะหลวงปู่มั่นท่านไม่รับเลยท่านไม่ให้อยู่ด้วยเลยเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้มันเป็นความเหลือของไงของเหลือของมันมีประโยชน์ไหมน้ำประสานทองก้นเบ้าเวลาเขาล้อมเหล็กหล่อเหล็กส่วนที่เหลือมันเป็นเศษมันเป็นประโยชน์สิ่งใดท่านสังเกตของท่านท่านดูแลของท่านเพราะเราเกิดกึ่งพุทธกาลเรามีครูบาอาจารย์ของเราครูบาอาจารย์ธรรมะเสด็จน้ำเขาดูเขาคัดเขาเลือกสิ่งใดควรและสิ่งใดไม่ควรไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสาธารณะทุกคนจะมีสิทธิ์ทุกคนจะทำได้หมดทำน่ะทำได้จริงๆแต่ทำแล้วมันเป็นจริงไหมล่ะทำไม่เป็นจริงเห็นไหมถ้าทำเป็นจริงเขาคัดเขาเลือกของเขาเพราะมันไม่ใช่ธรรมะเศษเหลือมันเป็นธรรมะจริงๆสิ่งที่เศษเหลือทิ้งนั่นน่ะสิ่งนั้นมันไม่เป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์เราเป็นประโยชน์ไหมนี่ไงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นธรรมะเสด็จน้ำท่านรู้ท่านเห็นของท่านท่านพิจารณาของท่านในปีพ.ศ. 2466หลวงปู่อ่อนยานสิริกราบถวายตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองดังนี้ถึงเดือน12ปีพ.ศ. 2465ท่านหลวงปู่อ่อนยานสิริได้ลาโยมพ่อโยมแม่ทั้งสองออกเดินธุดงค์กรรมฐานเดือน3ไปถึงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพักอยู่วัดป่ากับท่านพระอาจารย์สุวรรณสุชินโนซึ่งท่านเป็นศิษย์อาวุโสของท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์เสาไปอยู่เรียนข้อปฏิบัติกรรมฐานกับท่านพอเข้าใจในข้อปฏิบัติแล้วปฏิบัติอยู่ไปถึงปีพ.ศ. 2466จึงได้ไปพบท่านพระอาจารย์หลวงพ่อใหญ่เสากันตาสีโลพร้อมท่านพระอาจารย์หลวงพ่อใหญ่มั่นภูริทัตโตอยู่ที่วัดป่าบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้กราบเท้าหลวงพ่อทั้งสองถวายตัวเป็นศิษย์ขอญาติเป็นพระธรรมยุตด้วยท่านหลวงพ่อใหญ่มั่นรับไว้แต่ให้เป็นศิษย์ญาติท่านไม่อนุญาตท่านพูดว่าให้ปฏิบัติอยู่กับพวกผมไปปีหนึ่งก่อนให้ผมได้พิจารณาดูจิตของท่านว่าพอจะปฏิบัติเป็นไปไหมพอได้ปฏิบัติอาศัยท่านหลวงพ่อทั้งสองไปจนเต็มปีหนึ่งแล้วก็ขอถวายตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์หลวงพ่อทั้งสองพร้อมทั้งถวายตัวของตนให้เป็นเหมือนตัวของท่านหลวงพ่อทั้งสองนั้นด้วยเลยทีเดียวเมื่อท่านต้องการไปธุระสิ่งใดขอตัวกล้าวทำแทนหรือไปแทนกล้าวทำหรือไปผิดถูกประการใดขอให้ท่านหลวงพ่อตักเตือนดุด่าเคี่ยนตีเอาแต่สุดจะมีพระกรุณาแก่กล้าวประการใดหากกล้าวขืนดื้อตามคำบอกก็ดีหรือไม่ไปตามคำบอกให้ไปก็ดีขอให้ไล่กล้าวหนีจากสำนักเลยด้วยความที่กล้าวรู้และได้ยินกล้าวจำได้มากอยู่แล้วแต่กล้าวยังไม่ได้ทำด้วยแล้วเลยไม่รู้อันจะทำกล้าวกลัวแต่จะผิดอยู่อย่างนั้นร่ำไปและทั้งขอญัตติเป็นพระธรรมยุตกับท่านหลวงพ่อทั้งสองอีกด้วยท่านหลวงพ่อทั้งสองได้มีความกรุณารับคำขอร้องทุกอย่างท่านหลวงพ่อใหญ่พระอาจารย์มั่นท่านได้ตอบว่าดีมากทีเดียวที่ท่านต้องการอยากไหมผมทั้งสองสอนนี้ผมจะสอนให้ท่านรู้และทำเป็นทุกอย่างเท่าที่ผมรู้ไม่สู้ใครมาขอถวายตัวเป็นศิษย์ให้ผมทั้งสองสอนเหมือนท่านสักองค์เลยท่านหลวงพ่อใหญ่อาจารย์สาวถามว่าท่านได้ท่องปฏิโมกข์และนวกุวาทแล้วหรือเรียนตอบท่านว่าคร่าวเป็นเนนอยู่กับพระอาจารย์สมุศรีวัดจอมศรีอำเภอกุมภาวาปีมาแล้ว3ปีได้แต่ฟังพระวินัยตามหนังสือบุพพสิกขาและมหาขันธ์วินัยมุกจำได้วินัยมาบ้างเท่านั้นการท่องปาฏิโมกข์และนวกุวาทคร่าวยังไม่ได้ท่องเลยท่านหลวงพ่อใหญ่อาจารย์เสาเลี้ยงหนังสือ2อย่างมอบให้ไปท่องนวกุวาทอยู่4วันจบปาฏิโมกข์ท่องอยู่7วันจบแล้วจึงเอาหนังสือไปถวายคืนท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นท่านทั้งสองยอมรับนับถือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ดังเมื่อครั้งท่านทั้งสองปั้นพระพุทธรูปองค์แรกที่วัดเลียบท่านพระอาจารย์เสาถวายพระนามพระพุทธรูปว่าพระพุทธจอมเมือง
ท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นยอมรับนับถือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกรณีพิเศษแบบแผนขนบธรรมเนียมบทสวดพระปริตและปาฐะต่างๆรวมทั้งพระราชนิพนธ์พระนิพนธ์ของทั้งสองพระองค์นี้ไม่ว่าจะเป็นปาฐะและคาถาต่างๆท่านจำได้หมดทั้งบาลีทั้งแปลอธิบายสลับกับพระธรรมเทศนาได้อย่างละเอียดลึกซึ้งจะเป็นโมกขุปายคาถาและจตุรารักขกรรมฐานก็ดีนับเป็นธรรมเทศนาประจำทีเดียวรวมทั้งขนบธรรมเนียมต่างๆท่านพระอาจารย์มั่นมักอ้างว่าแบบพระจอมแบบพระจอมทำนองนี้เสมอๆเพราะเหตุนี้ท่านจึงมีกฎบังคับไว้ว่าผู้จะอยู่ศึกษากับท่านพระอาจารย์ทั้งสองต้องท่องนวโกวาท7ตำนาน12ตำนานและปาฏิโมกข์ให้ได้อย่างช้าให้เวลา3ปีถ้าไม่ได้ไม่อยู่ร่วมสำนักส่วนหนังสืออ่านประกอบนั้นวินัยมุกเล่ม1 2 3และพุทธประวัติเล่ม1 2 3นอกจากนี้ห้ามอ่านถึงขนาดนั้นท่านว่าหากได้อย่างว่าจะอยู่ในศาสนาก็พอจะรักษาตัวได้ถึงจะไม่ได้ศึกษามากก็รักษาตนคุ้มแล้วตัวอย่างเช่นท่านพระอาจารย์คงมาจิรปุญโญเป็นพระมหานิกายมาขอศึกษาข้อปฏิบัติและขอยติกรรมเป็นพระธรรมยุตท่านพระอาจารย์มั่นว่าต้องท่องปาฏิโมกข์ให้ได้จึงจะยติให้ท่านพระอาจารย์คงมาอ่านหนังสือไม่ออกเพราะไม่ได้เข้าโรงเรียนจึงเรียนปาฏิโมกข์ปากต่อปากคำต่อคำและหัดอ่านพร้อมกันไปด้วยใช้เวลาถึง3ปีจึงสวดได้และอ่านหนังสือออกจึงได้มาสวดยติที่วัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานีโดยท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระโนทิตปัญโญเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อวันที่27พฤษภาคมพ.ศ. 2471รูปที่2คือท่านพระอาจารย์ชอบฐานสมโมท่านท่องปฏิโมกข์8ปีจึงสวดได้และอีกรูปหนึ่งคือท่านพระอาจารย์คำพองติโสก็อ่านหนังสือไม่ออกเพราะไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่ธรรมเทศนาของท่านไพเราะมากท่านทั้ง3รูปนี้เป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นมีผู้ถวายนามว่าวีรบุรุษเหมือนครั้งพุทธกาลพระจักขุบาลเป็นวีรบุรุษในยุคนั้นแม้ในเรื่องมังสวิรัติ10อย่างท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามท่านอธิบายให้ฟังว่าเนื้อมนุษย์ไม่เป็นค่านิยมผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงติเตียนเพราะความเป็นมนุษย์มีค่ามากเกิดกินกันขึ้นมหันตภัยก็เกิดขึ้นแก่โลกไม่สิ้นสุดสัตว์นอกจากนี้เป็นสัตว์อันตรายสมัยก่อนมีมากพระออกทุดงบริโภคเนื้อสัตว์อันตรายเหล่านี้กลิ่นของสัตว์จอกจากร่างกายผู้บริโภคเช่นฉันเนื้องูกลิ่นงูก็ออกงูก็ได้กลิ่นจะเลยเข้ามาหานึกว่าเป็นพวกเดียวกันพอมาถึงไม่ใช่พวกเดียวกันก็ฉกกัดเอาเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตตั้งใจเจริญสมณธรรมเลยไม่ได้อะไรตายเสียก่อนพระพุทธองค์จึงทรงห้ามในปีพ.ศ. 2466หลังออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์เสาท่านยังพำนักอยู่ที่เสนาสนะป่าบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีท่านพระอาจารย์มั่นท่านเดินทุดงจากวัดป่ามหาชัยมาพำนักปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์เสาท่านทั้งสองเตรียมออกทุดงไปทางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายในระยะนี้ก็มีบรรดาศิษย์ได้ทุดงติดตามมาท่านพระอาจารย์สิงคันธยาคมอท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลได้พาพระเนนมีหลวงปู่เทศเทรังสีท่านเพิ่งอุปสมบทได้หนึ่งพรรษาได้ร่วมเดินทุดงจากวัดสุทัศนารามในเมืองอุบลมากราบท่านทั้งสองหลวงปู่เทศเทรังสีได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ว่าท่านอาจารย์สิงห์ได้พาพวกเราออกเดินทางไปนมัสการกราบท่านอาจารย์มั่นที่บ้านคออำเภอบ้านผือขณะนั้นพระอาจารย์เสาก็อยู่พร้อมเป็นอันว่าเราได้พบท่านอาจารย์ทั้งสองและได้กราบนมัสการท่านเป็นครั้งแรกในชีวิตตกกลางคืนท่านพระอาจารย์มั่นได้เทศนาอบรมพวกเราด้วยความเต็มอกเต็มใจในการที่ได้เห็นพวกเราเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะแล้วได้เห็นพระมหาปิ่นผู้ซึ่งได้เคยปฏิญาณตนไว้ก่อนจะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพเมื่อท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นพร้อมกันกับพระอาจารย์สิงห์ที่เมืองอุบลว่าผมไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพก่อนจึงจอกปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์มั่นภายหลังส่วนตัวของเรานั้นท่านคงได้ทราบจากท่านอาจารย์สิงห์เล่าให้ฟังนอกจากนี้แล้วท่านคงไม่ทราบคืนวันนั้นเสร็จจากการอบรมแล้วท่านก็สนทนาธรรมสกัดฉากันตามสมควร
จบด้วยการพยากรณ์พระมหาปิ่นและตัวของเราในด้านความสามารถต่างๆนานานอกจากมีคณะของท่านพระอาจารย์สิงห์แล้วก็มีหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออัจฉระธรรมโมเป็นต้นขณะเป็นพระภิกษุหนุ่มต่างบวชเพื่อมรรคผลนิพพานต่างองค์ต่างออกทุดงเดินทางไกลเพื่อติดตามมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองที่เสนาสนะป่าบ้านค้อแห่งนี้โดยเฉพาะตั้งใจจะมาศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งในการต่อมาแต่ละท่านก็ได้มาเป็นครูบาอาจารย์องค์สำคัญประเภทเป็นนำหนึ่งของวงกรรมฐานโดยต้นปีพ.ศ. 2467ท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเมตตาอนุญาตให้หลวงปู่อ่อนยานสิริได้ยัตติเป็นธรรมยุตพร้อมกับหลวงปู่อุ่นธรรมทโรหลวงปู่อ่อนท่านเล่าว่าท่านหลวงพ่อทั้งสองก็ได้อนุญาตให้ยัตติเป็นพระธรรมยุตตอนนั้นอายุได้24ปีพรรษามหานิกายได้4พรรษาท่านหลวงพ่อใหญ่อาจารย์เสาท่านเป็นผู้ศรัทธาจัดหาเครื่องบริขารทุกอย่างให้ยัตติเลยท่านหลวงพ่อใหญ่อาจารย์มั่นท่านสั่งให้ไปหาพระอาจารย์อุ่นมาให้ท่านแล้วให้ไปยัตติพร้อมกันเสียเลยเมื่อพระอาจารย์อุ่นมากราบเท้าท่านแล้วพระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านศรัทธามอบเครื่องบริขารของท่านให้ครูบาอุ่นเมื่อต่างพากันได้บริขารสมบูรณ์แล้วได้ลาท่านอาจารย์ทั้งสองเดินทางมาวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกราบเท้าท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจุมพันโทโลตั้งแต่เมื่อครั้งท่านได้รับสมณศักดิ์ที่พระครูชินวัตรธรรมรงค์ขอยัตติกับท่านเมื่อเดือน3ขึ้น1ค่ำปีพ.ศ. 2467โดยมีท่านพระครูอดิสัยคุณาทานคำอารโกเจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นพระกรรมวาจาจารย์องค์เดียวยัตติแล้วได้พากันลาอุปัชฌาย์กลับมากราบเท้าหลวงพ่อทั้งสองที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายศึกษาและฝึกหัดข้อปฏิบัติกับท่านไปจนได้เกิดความรู้ความฉลาดตามวาสนาของตนจนตลอดพรรษาในต้นปีพ.ศ. 2467ท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตต่างพาคณะสิทธิทุดงมาภาวนาและเผยแผ่ธรรมทั้งอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นพาคณะสิทธิทุดงมาจากเสนาสนะป่าบ้านคอแวะมาพำนักที่วัดพระบาทบัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีในระยะนั้นท่านพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธได้พาคณะเดินทุดงมาวัดพระบาทบัวบกโดยมีหลวงปู่ตื้ออัจฉระธรรมโมหลวงปู่หลุยจันทสาโรร่วมติดตามมาได้มากราบฟังธรรมท่านพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองดังนี้ท่านหลวงปู่หลุยได้อยู่กับอุปัชฌาย์พอสมควรแล้วก็ได้เดินทางจากจังหวัดเลยกลับไปอยู่กับท่านพระอาจารย์บุญที่อำเภอหนองวัวซออีกและได้ติดตามท่านพระอาจารย์บุญไปยังวัดพระบาทบัวบกณที่นี้เองที่หลวงปู่หลุยได้พบกับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลและได้อยู่ปฏิบัติรับฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์เสาโดยมีท่านพระอาจารย์บุญเป็นพระพี่เลี้ยงผู้ชี้แนะในข้อที่ท่านไม่เข้าใจอีกชั้นหนึ่งด้วยจากนั้นท่านพระอาจารย์บุญก็ได้พาหมู่คณะศิษย์พร้อมด้วยหลวงปู่หลุยไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นพุทธัตตมหาเถระที่ท่าบ่ออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายปัจจุบันท่าบ่อเป็นอำเภอคณะของท่านพระอาจารย์บุญได้อยู่อบรมรับฟังโอวาทธรรมและฝึกปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นจนกระทั่งชวนเข้าพรรษาจึงได้พากันกลับมาจำพรรษาที่วัดพระบาทบัวบกหลวงปู่ตื้อขณะพักปฏิบัติธรรมที่วัดพระบาทบัวบกกับท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้สร้างวิริยกรรมโดยท่านพระอาจารย์ไทยฐานุตตโมหลานหลวงปู่ตื้อได้เล่าไว้ดังนี้คราวเมื่อไปอยู่พระบาทบัวบกหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่บุญหลวงปู่คำเป็นพระผู้ใหญ่คืนวันหนึ่งเจอหลวงปู่มั่นเทศการภาวนา นั้นยาวจิตออกนอกขันให้รวมจิตสบายๆรู้จิตให้เห็นจิตถ้าเอาจิตออกนอกขันไปดูนั่นดูนี่เดี๋ยวระวังเป็นบ้า นะเหตุนั้นอย่าให้ออกอย่าให้ถอนจิตออกจากขันถอนออกไปแล้วจิตจะเป็นบ้าหลวงปู่มั่นเทศไว้อย่างนั้นหลวงปู่ตื้อไม่เชื่อขอทดลองก่อนคืนนั้นท่านถอดจิตไปพรหมโลกพอเช้ามาหลวงปู่มั่นจึงดุว่าตื้อเจ้านี้มันดื้อเนาะผมบอกไม่ให้จิตออกจากขันเมื่อคืนนี้เทศเจ้าก็ยังเอาออกจากขันอีกเจ้านี่ดื้อเนาะเจ้าไปเมื่อคืนนี้เจ้าได้ทำมาอย่างไรมาเล่าให้ฟังหน่อยก็เ
็เลยเล่าให้ฟังกัมมาวจรังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติผู้เทศนี้ท่านบอกเขาเล่าลือกันเป็นอรหันต์อันนี้เป็นกัมมาวจรภูมิเป็นพรหมโลกกัมมาวจรังก็ยังติดอยู่ในกามอยู่กุศลังคือกัมมาวจรภูมิไม่ใช่โลกุตระภูมิท่านพระอาจารย์บุญท่านเป็นหลานของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีขนุปมาจารย์จันสริจันโทท่านเป็นศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นและเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของหลวงปู่หลุยจันทสาโรกับหลวงปู่ขาวอนาลโยในคราวยติเป็นธรรมยุทธพร้อมกันเมื่อวันที่14พฤษภาคมพ.ศ.2418ณพัทธสีมาวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีท่านเจ้าคุณบาลีเป็นประธานสงฆ์ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจุมพันธุโลสมัยเป็นพระครูชินวาทธรรมรงเป็นพระอุปัชฌาย์โดยหลวงปู่หลุยเป็นนาคขวาหลวงปู่ขาวเป็นนาคซ้ายกล่าวถึงท่านพระอาจารย์บุญท่านได้มรณภาพก่อนวัยอันควรเมื่อกลางปีพ.ศ.2473ขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดป่ามหาชัยมีอายุเพียง44ปีพรรษา24สาเหตุเพราะท่านไม่ค่อยเดินจงกรมและท่านอาพาธป่วยด้วยโรคปอดคือวัณโรคเป็นไปตามที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้ทำนายไว้ว่าท่านบุญเป็นวัณโรคต้องเดินจงกรมไม่เก่งไม่งั้นชีวิตจะสั้นหลวงปู่ขาวได้เล่าถึงการมรณภาพของท่านพระอาจารย์บุญไว้ว่าอาจารย์บุญท่านจะนอนเอานิพพานแล้วท่านได้จริงๆเพราะท่านมีความสุขุมคัมภีรภาพมากเวลาท่านมรณภาพการด่วนมรณภาพจากไปของท่านพระอาจารย์บุญเป็นคติหนึ่งที่ทำให้ครูบาอาจารย์นิยมการเดินจงกรมซึ่งการเดินจงกรมเป็นการทำความเพียรภาวนาที่พระธุดงค์กรรมฐานนิยมปฏิบัติกันมาแต่ครั้งพุทธกาลมาสมัยกึ่งพุทธกาลหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นปุริทัตโตท่านก็นิยมการเดินจงกรมเป็นกิจวัตรประจำวันในบรรดาครูบาอาจารย์ศิษย์สายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยและหลวงปู่ขาวล้วนชอบและถนัดการเดินจงกรมจึงทำให้ท่านทั้งสามมีอายุยืนการเดินจงกรมมีประโยชน์มากครูบาอาจารย์ที่ชอบเดินจงกรมแม้ท่านอยู่ในวัยชราภาพจะต้องเกาะราวเดินและจะต้องมีพระศิษย์ช่วยพยุงเดินก็ตามท่านก็ยังเดินจงกรมท่านจึงมีอายุยืนท่านพระอาจารย์เสาท่านพักบำเพ็ญภาวนาที่วัดพระบาทบบกระยะหนึ่งจากนั้นท่านจึงพาคณะมาทางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายด้วยท่านชอบพักตามวัดร้างซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงัดท่านจึงได้มาพักที่วัดน้ำมองอันเป็นวัดร้าง